เกิดอะไรขึ้นวันนี้เนี่ยมาบอกข่าวมาเล่ากันเพราะว่าแต่ละภาคแต่ละพื้นที่ราคาหมูขยับขึ้นไม่เท่ากันนะครับเป็นประกาศที่ออกมาจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินะครับถามว่าที่ไหนแพงที่สุดอีสานครับปรับเพิ่มขึ้น8บาทต่อกิโลกรัมโอ้ย8บาทต่อโลเลยเหรอเยอะนะเยอะจริงๆคุณผู้ชมถ้าเราไล่ดูนะภาคตะวันตกเพิ่มขึ้น4บาทต่อโลภาคตะวันออกกับภาคเหนือไม่ปรับราคาภาคอีสานอันนี้ทำดอกจันไว้เลยตัวโตๆปรับเพิ่มขึ้น8บาทและภาคใต้ปรับเพิ่มขึ้น4บาทแพงทำไมถึงแพงอ่ะก็เพราะว่าอ้างกันอย่างนี้นะครับสาเหตุบอกเป็นเรื่องของต้นทุนการเลี้ยงที่สูงขึ้นราคาอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นราคาน้ำมันที่มันแพงขึ้นอากาศที่มันร้อนขึ้นก็เลยทำให้เนื้อหมูออกสู่ตลาดน้อยลงไปดูบรรยากาศที่ตลาดสดเทศบาล2ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับที่นั่นขายเนื้อหมูยังไงบ้างสันในโลละ220เท่ากับสันนอกเลยหมูบดโลละ200ซี่โครงก็โลละ200 200แล้วหรอ เออก่อนหน้านี้มัน100กว่าบาทหรือเปล่าครับพอมันเป็น200ปุ๊บคนซื้อก็น้อยลงเพราะอะไรคนซื้อคุณผู้ชมเขาลองเปรียบเทียบดูนะค่าแรงทั้งวัน300มาซื้อหมูโลเดียว200กว่าบาทเอาไม่ต้องกินอะไรแล้วไม่เหลืออะไรแล้วนะครับเงินแทบจะไม่เหลือเอากลายเป็นว่าเดี๋ยวทางเลือกก่อนหน้านี้อะไรแพงอ่ะหมูแพงเหมือนกันใช่ไหมหมูแพงไก่แพงที่ต้องไปกินเนื้อจระเข้อ่ะมันมีอยู่พักนึงอ่ะเดี๋ยวดูซิว่าจะมีเนื้อสัตว์อะไรเป็นทางเลือกบ้างนะครับทีนี้ลงใต้ไปที่เบตงยะลานะโอเคไหมเบตงอ่ะไข่แพงขึ้นแผงละ5บาทโอ้ยไม่โอเคอ่ะไม่โอเคเลยทุกเบอร์เลยนะครับปรับเพิ่มแผงละ5บาทเพราะอะไรยะลามันไกลค่าขนส่งมันเลยแพงครับส่วนผู้บริโภคก็มีกล่าวถึงว่าเออมันราคามันสูงขึ้นมั่งอะไรมั่งท่านก็มีบางส่วนครับแต่ว่าบางส่วนก็เขาเข้าใจดีครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องค่าขนส่งระยะทางเนี่ยนะฮะใช่ครับเราไม่ได้สูงกว่าที่อื่นทำได้แค่เสียงนี้จริงๆเวลาข้าวของมันแพงขึ้นไม่รู้จะพูดยังไงเราต้องวางแผนการใช้เงินกันทุกเดือนเลยใช่ไหมคือปกติก็วางแผนอยู่แล้วแต่พอเจอของแพงมันกระทบนะก็รายได้มันเท่าเดิมอ่ะเพิ่มเติมคือของมันแพงขึ้นอ่ะเนี่ยโปรตีนที่ง่ายที่สุดจากไข่มันก็ปรับตัวสูงก็แพงแล้วอ้าวเป็นกำลังใจให้กับทุกคนจริงๆนะครับเอาก่อนออกจากบ้านเช้านี้หลายคนหันไปไหว้ศาลพระภูมิหน้าบ้านขอพรกัน